สวัสดีครับจากช่องเกอร์เสียวนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวอัปเดตมาให้เพื่อนๆนะครับวันนี้วันที่11เดือน166นะครับมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับข่าวแรกนะครับ Samsung Galaxy Z Fold 5อาจจะมาพร้อมกับชิป Snapdragon 985ระดับ4นาโนเมตรเลยนะครับและที่สำคัญมีช่องเก็บอากาศด้วยนะครับเป็นในตัวเหมือน S23 เลยแต่บางข่าวนะก็เห็นลือกันว่าเป็นชิป Snapdragon 8 Gen 2มากกว่านะเดี๋ยวไงเดี๋ยวรอติดตามกันครับที่สำคัญเนี่ยเห็นว่ามี S Pen ในตัวแล้วก็กล้องเนี่ยอยู่ที่ความละเอียด200ล้านพิกเซลเลยแล้ววันกำหนดเปิดตัวเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนที่ถึงนี้ครับต่อไปข่าวที่2นะครับมือถือ Realme GT Neo 5นะครับผ่านเทน่าแล้วมาพร้อม2รุ่นเลยมีระบบชาร์จเร็ว240วัตต์ด้วยนะแล้วก็150วัตต์สเปคอย่างอื่นเหมือนกันเกือบหมดเลยครับสเปคหลักๆนะครับเป็นจอ AMOLED นะครับ 6.47 นิ้วมีกล้อง3ตัวมีเลนหลัก50ล้านพิกเซลเลนที่2 8ล้านแล้วก็เลนที่3 2ล้านพิกเซลกล้องหน้ามา16ล้านครับโดยชิปเนี่ยเห็นว่าเป็น Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM 8 12แล้วก็16 3ขนาดเลยROM ก็มี4ขนาดมี128 256แล้ว512แล้วก็1เทราไบต์เลยครับตัวนี้รองรับสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอเลยนะและคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับกุมภาพันธ์นี้ซึ่งเชื่อว่าจะเปิดตัวในงาน MWC 2023ที่ประเทศสเปนครับส่วนข่าวที่3นะครับเปิดตัว Samsung Galaxy F04 ราคาประมาณ 3,000 กว่าบาทครับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมเลยแล้วก็จอใหญ่อยู่ที่ 6.5 นิ้วด้วยเพื่อนๆคนไหนสนใจมือถือราคาถูกนะครับตัวนี้น่าสนใจมากตัวนี้ให้ RAM มา4นะแล้วก็มีรองรับฟีเจอร์ RAM Plus ด้วยซึ่งมันจะบวกอีก4ก็เป็น RAM 8เลยนะส่วนกล้องที่ให้มาให้มา13ล้านพิกเซลเล็กเลนส์1 2ล้านพิกเซลครับแน่นอนนะครับว่าชิปที่ใช้คือ MediaTek Helio P35 ตัวล้อมให้มา 64GB นะใส่ SD card ได้อีกเพิ่มเป็น 1TB เลยแบบแน่นๆเลยตัวนี้กล้องหน้าเนี่ยจะเป็น Infinity V นะครับแล้วก็มีขนาด 6.5 นิ้วเป็นความละเอียด HD Plus กล้องหน้าให้มา5ล้านพิกเซลรองรับการสแกนใบหน้าอย่างเดียวนะครับผมส่วนสีเนี่ยจะมีทั้งหมด2สีเลยมีสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะครับเห็นว่าจะจำหน่ายในวันที่12มกราคมนี้นะครับในราคาประมาณ 3,000 กว่าบาทต่อไปมาดูข่าวที่4นะครับ iPhone SE 4 2024อาจจะถูกยกเลิกพัฒนานะครับอาจจะไม่มีรุ่น SE แล้วเพื่อนๆคนไหนที่รอมือถือรุ่น SE 4อาจจะไม่มีแล้วนะครับเห็นว่ากระแสตอบรับเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับก็เลยอาจจะมีการหยุดพัฒนาก็เลยคิดว่า iPhone SE 3 ปี 2022เนี่ยอาจจะเป็นรุ่นสุดท้ายของซีรีส์นี้ก็ได้ครับต่อไปข่าวที่5นะครับมือถือ Samsung Galaxy A54 อาจเปิดตัววันที่18มกราคมนี้หน้าจอให้มา 120Hz เลยมีกล้องหลัง3ตัวด้วยนะต้องบอกว่าสเปคก็ค่อนข้างดีอยู่นะหน้าจอ 120Hz เลยหน้าจออยู่ที่ 6.6 นิ้วเป็น Full HD Plus ส่วนกล้องหลังเนี่ยให้มา3ตัวเลยและตัวนี้ยังรองรับ 5G ด้วยนะครับเห็นว่าจะเข้าไทยอยู่ประมาณปลายเดือนมกรานะหรือประมาณต้นเดือนกุมภามาดูในส่วนข่าวที่6นะครับเป็นมือถือ Oppo Reno 8T ตัวนี้จอเปิดตัวเร็วๆนี้ครับตัวนี้มี 5G แล้วก็ 4G ด้วยเห็นว่ากล้องให้มา108ล้านพิกเซลเลยแล้วก็ชาร์จเร็ว67วัตต์ด้วยครับสเปคที่ให้มานะครับเห็นว่าตัวนี้ให้มาเป็น Snapdragon 695ด้วยนะหน้าจอเป็น AMOLED 6.67 นิ้วด้วยครับความละเอียดเป็น Full HD Plus อัตราเรฟเฟรช 120 เฮิรตซ์เลยตัวนี้แบตเตอรี่ให้มา 4,800 มิลลิแอมป์นะครับรองรับชาร์จเร็ว67วัตต์ด้วยส่วนรุ่นที่เป็น 4G เนี่ยเห็นว่าตัวนี้เป็นชิป MediaTek Helio G99 นะรองรับชาร์จเร็ว33วัตต์ครับซึ่งถ้ามีเบาะแสเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆอีกทีนะครับผมต่อไปข่าวที่7นะครับเป็นมือถือแบรนด์ OnePlus บ้าง OnePlus A2 ผ่านการรองรับที่ประเทศจีนนะครับคาดว่ามากับจอ OLED นะชิป Snapdragon 8 Plus Gen 1ชาร์จเร็ว100วัตต์ด้วยครับซึ่งสเปคที่หลุดมาเนี่ยเห็นว่าแบตเตอรี่เนี่ย 5,000 มิลลิแอมป์เลยแล้วก็ชาร์จเร็ว100วัตต์ตัวแรมนะครับเห็นว่าให้มา 16GB เลยความจุก็512เลยนะกล้องหลัง3ตัวเลยครับเป็นเลนของทาง Sony ด้วยนะ50ล้านพิกเซลอันต้าไวด์8ล้านนะแล้วก็เสริมอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเทมาเนี่ย16ล้านพิกเซลแน่นอนนะครับว่าข้อมูลเนี่ยถูกเปิดเผยมาไม่มากนักแล้วก็ยังไม่เป็นทางการด้วยเชื่อว่าจะมีข่าวลือออกมาเรื่อยๆนะครับต่อไปข่าวที่8นะครับเป็นมือถือแบรนด์ Vivo กันบ้าง Vivo Y100 นะครับผ่านรองรับแล้วลุ้นเปิดตัวเร็วๆนี้ชิป Dimensity 900นะครับซึ่งจับคู่กับ RAM 8GB เลยนะเป็นจอใหญ่อย่างน้อยก็6นิ้วแล้วดีไซน์แบบทรงหยดน้ำนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus และคาดว่าน่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามไปด้วยกันนะครับต่อไปมาอัปเดตข่าวที่9กันบ้างตัวนี้เป็น Samsung Galaxy S23 นะครับยืนยันเปิดตัว2กุมภาพันธ์นี้ซึ่งที่ผมบอกว่า2กุมภาพันธ์เนี่ยก็คือเวลาตี1ของประเทศไทยนะครับได้เปิดตัวให้ลงทะเบียนความสนใจของ Samsung Galaxy S23 Series พร้อมรับสิทธิพิเศษจอง3ต่อดังนี้สิทธิที่1เลยรับประกันจอแตก1ปีมูลค่า 3,099 บาทเมื่อลงทะเบียนนะครับสั่งจองล่วงหน้าสิทธิที่2นะครับฟรีอัปเกรดความจุ2เท่ามูลค่าประมาณ 10,000 บาทเลยสั่งจองล่วงหน้านะครับได้ไปเลย
ส่วนสถิติที่3นะครับโปรโมชั่นเพิ่มนะครับ pre-order มูลค่าประมาณ 5,000 บาทประกาศอีกครั้งในวันจองเมื่อสั่งล่วงหน้านะครับถ้าเพื่อนๆสนใจกันแล้วนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของทาง Samsung ได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กุมภาพันธ์2023ครับต่อไปมาดูข่าวที่10นะครับลือ Huawei P60 นะครับแล้วก็ P60 Pro อาจเปิดตัวมีนานี้พร้อมอัปเกรดกล้องยกชุดเลยแต่ยังไร้วี่แวว 5G นะครับซึ่งสเปคที่ให้มานะครับสำหรับ60 Pro เนี่ยคาดว่าจะเป็นจอ OLED 6.6 นิ้วนะครับอัตรา refresh rate 120 เฮิรตซ์เลยส่วนกล้องหน้านะครับให้มา32ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ชิปเนี่ยเป็น Snapdragon 8 Plus Gen 1เวอร์ชั่น 4G นะแบตเตอรี่ 5,500 มิลลิแอมป์แล้วก็รองรับชาร์จเร็ว100วัตต์ชาร์จไร้สายอีก50วัตต์ครับส่วนกล้องหลังเนี่ยจะให้มาทั้งหมด3ตัวเลยเลนหลัง50ล้านพิกเซลอันต้าไวด์50ล้านพิกเซลและเลนเทเลโฟโต้นะครับ64ล้านพิกเซลเลยครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าตอนนี้หัวเว่ยยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลใดๆเกี่ยวกับ P60 ซีรีส์นะครับอาจจะต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับต่อไปข่าวที่11นะครับปิดท้ายไปเลย Xiaomi 13 Lite อาจเปิดตัว27กุมภานี้พร้อมชิป Snapdragon 7 Gen 1รุ่นใหม่ครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเล็กลงมานะครับชิปฟาคอม Snapdragon 7 Gen 1ตัวนี้ให้แรมมา 8GB ความเร็วเป็น Full HD Plus ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวภายในงาน MWC 2023ที่จะเกิดขึ้นในวันที่27กุมภาพันธ์ถึง2มีนานี้ครับถ้ามีข่าว Xiaomi อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาอัปเดตกันให้ทีนะครับและนี่ก็คือทั้ง11ข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ยังไงถ้าชอบนะฝากรบกวนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องเกษียรผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยครับผม